น้าที่สภาควบคุมตัวนักข่าวครับแต่เป็นนักข่าวผีคุณเคยได้ยินไหมไอ้พวกสวมรอยมาเป็นนักข่าวอ่ะเถื่อนนะไม่ได้มีบัตรนักข่าวแต่มาสวมรอยเนี่ยสวมรอยแล้วคนเนี้ยประวัติคือเคยไปก่อเหตุขโมยคอมพิวเตอร์ MacBook อ่ะของคนอื่นด้วยเนี่ยนะฮะเคยขโมยเมื่อปีที่แล้วถูกแจ้งความดำเนินคดีเห็นหน้าคุ้นๆช่างภาพเขาก็เลยสะกิดตำรวจสภาบอกเฮ้ยไอ้คนนี้นักข่าวผีคุณผู้ชมนักข่าวผีมันมีเยอะไม่มีสังกัดเข้าไปทำอะไรบ้างบางทีอ้างตัวเป็นนักข่าวไปหากินกับพวกนักการเมืองพี่เดี๋ยวผมช่วยนู่นช่วยนี่ไปเอาบัตรไปเบ่งกับคนนู้นคนนี้หาเงินแบบนี้ครับชื่อนายชสิทธิ์นะฮะคนนี้นายชสิทธิ์นะครับเจอตำรวจสภารวบตัวนำตัวออกจากพื้นที่เลยเนี่ยแฝงตัวมาทำข่าวรายงานตัวไงทำไมรู้ไหมเขาถึงเลือกวันรายงานตัวพุ่งเป้าไปที่สสใหม่ไปแนะนำตัวพี่ผมเป็นนักข่าวบางทีไปเจอสสเด็กๆไอ้น้องพี่เป็นนักข่าวนะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวพี่ช่วยซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นนักข่าวจริงหรือเปล่าถูกนักข่าวกับนักการเมืองบางทีมันก็น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าถูกไหมครับก็บางทีเนี่ยไปหลอกเขาไงจะช่วยนู่นช่วยนี่แล้วเขาอ้างตัวแบบนี้นะครับมีบัตรนะไม่ใช่ไม่ดีแต่เป็นบัตรสังกัดหนึ่งเป็นบัตรกรมประชาสัมพันธ์แต่ออกตั้งแต่ปี 2554 แล้วอะแล้วหมดอายุไปอะหมดอายุไปตั้งแต่ปี 54 แล้วนะฮะแล้วก็มีอะไรนะกล้องภาพนิ่งสสหน้าใหม่หน้าเก่าจำนวนมากก็เข้าไปทำข่าวแบบนี้ผู้ชายคนนี้ครับเคยมีพฤติกรรมอ้างตัวเป็นนักข่าวไปถ่ายภาพสสหน้าใหม่ดูดีมีฐานะเป็นไงฮะเรียกเก็บเงินนะทำมาแล้วหลายครั้งนะครับแล้วครั้งที่ฮือฮาที่สุดเนี่ยนักข่าวสภาจำได้เลยไปขโมยคอมพิวเตอร์ MacBook ของช่างภาพเมื่อปี 65 ครับถูกแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วดีนะเนี่ยจับตัวไว้ได้ไม่อย่างนั้นทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะว่าเวลามีนักการเมืองบอกเอ้ยเจอนักข่าวเรียกเงินมันเสียไปทั้งบางอ่ะคือเขาก็บางทีมันก็ภาพรวมนะถูกมันก็เสียจริงแล้วเขาว่านักข่าวนี่มันครอบคลุมตั้งเท่ากี่ชีวิตอ่ะใช่ไหม